สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการคมชัดลึกเม้นเมาส์ครับผมวันนี้เริ่มต้นกันเลยครับวันหยุดบอกว่า3วันรีบอ๋อก็แล้วบอกว่าไม่ทักทายกันเลยใช่ไหมอ๋อโอเคเพราะว่าตอนนี้ข่าวเราแน่นมากอ่ะเริ่มเยอะมากวันนี้นะครับเริ่มที่ข่าวของฝนก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อไปไหนมาเมื่อเช้ามีงานนะคะครบรอบ18ปีค่ายโพลิพัสนะคะบริษัทโพลิพัสนั่นเองแล้วก็พรุ่งนี้จริงๆคือวันเนี้ยฉลองสองอย่างก็คือครบรอบ18ปีโพลิพัสแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือวันเกิดคุณนิดอรพันธ์ผู้บริหารค่ายโพลิพัสแต่จริงๆแล้วคือคุณนิดเกิดพรุ่งนี้แต่ว่าเลี้ยงวันนี้พร้อมกันใช่ค่ะก็มีการทำบุญเลี้ยงพระนะคะครับซึ่งมีดาราทัพดาราเยอะมากที่ไปร่วมแสดงความยินดีโพลิพัสไม่ต้องห่วงอยู่แล้วใช่ก็เป็นเข่งครับโดมปกรณ์ลำเป้อารักนะคะรุ้งสุภรุษน้องฮันเดอะสตาร์อุ้ยคนชัดเลิกพี่วุ้นไม่ได้ไปไม่ได้ไปเสียใจเนี่ยพลาดนะเนี่ยพลาดเลยคิวไม่ว่างคิวฮอตมากฮอตมากฮะบอกว่าเยอะทำงานบ้านอยู่ทำงานบ้านอยู่ฮะเยอะจริงเมื่อวันเมื่อเช้าเยอะจริงมีน้องยาย่าอุรัสยาต่อคนอีกใช่แม่เหล็กทั้งนั้นเลยใช่มาเยอะมากนะคะบอกว่านักข่าวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะจริงๆแล้วคือเมื่อเช้าเนี่ยนักข่าวก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นงานส่วนตัวทางคุณเองเขาก็คือเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงพระคือภายในเป็นงานภายในก็ขอแสดงความยินดีทั้งกับคุณนิดแล้วก็ทางบริษัทโพลิพัสด้วยแล้วกันนะคะของพี่ก็มี17ปีเหมือนกัน17ปีบริษัทแกมมี่โกโอ้เดินทางมาครบรอบ17ปีแล้วแล้วก็ทำบุญเรื่องพักกลับไปเหมือนกันเมื่อ2วันที่แล้วนะครับแล้วก็มีศิลปินเข้ามามากมายยี่ห้อแกมมี่โกก็รู้ๆอยู่นะครับว่าเป็นบริษัทที่หลายๆคนบอกว่าแกมมี่โกเนี่ยเป็นบริษัทที่เลี้ยงตึกแกมมี่ทั้งตึกเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ายอดเพลงแต่ละเพลงที่ออกมาโดนทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตายรไทยภัยพงศธรตั๊กแตนชลดาพี่ก๊อตจักรพันธ์ก๊อตจักรพันธ์ตอนนี้ล่าสุดนี่น้องเปาปาวลีปาวลีนี่มาแรงมากเลยนะครับแล้วก็ทำให้เขาเรียกอะไรมูลค่าของศิลปินค่ายนี้ค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับแล้วก็เลยเป็นการครบรอบ17ปีที่บอกว่าคือคักมากคือรวมคนดังๆมาอยู่ในวันเดียวกันเหมือนโพลิพัสอะนะครับคนดังๆนักร้องดังๆมารวมกันซึ่งหายากมากนะครับเพราะคิวแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะรัดตัวมากจะต้องดูต่างจังหวัดจะเป็นส่วนใหญ่แต่วันนั้นมากันครบทีมเลยแล้วก็เป็นอะไรที่เขาจะมีการเตรียมตัวในเรื่องของมากรรมงานใหญ่ของแกมมี่อีกครั้งนึงในเดือนตุลาใช่ไหมครับอะไรวันเดอร์แลนด์ใช่แกมมี่วันเดอร์แลนด์นะคะนะครับก็จะมีการเวทีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสตริงนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนใช่ค่ะแบบว่าคืองานถึงบอกว่าต้องเป็นงานใหญ่มากจริงๆเพราะว่าศิลปินแกมมี่แต่ละเบอร์นะไม่ธรรมดาเขาบอกว่าเป็นการประชันกันนะสองเวทีแบบปุ้งรับแพ็กติกเลยนะครับศิลปินฟากสตริงคนไหนดังมาเลยต่อกันเลยฟาลูทุ่งมาเลยต่อกันเลยนี่เขาบอกว่างานนี้คุ้มสุดๆคุ้มมากเลยนะครับแล้วก็ไปเที่ยวนี้เนี่ยดูทั้งค่ายใช่ยกมาทั้งตึกอย่างที่เขาบอกใช่เขาบอกว่ายกมาทั้งตึกเลยอย่าหลับตาแล้วนึกถึงใครดูตามาเห็นเลยใช่เป็นศิลปินแกมมี่นะครับไม่ใช่คนอื่นนะฮะใครอื่นไม่เห็นนะครับคือบอกว่าถ้าจะบอกว่าหลับตาแล้วจะเห็นฟิล์มรัฐภูมิไม่ใช่ครับไม่ใช่คนละค่ายกันนะฮะมาอีกข่าวนึงมาอีกข่าวนึงนะครับก็เป็น4ปีครบรอบ4ปีการเสียชีวิตของคุณยอดรักสลักใจนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่9สิงหาคมแล้วก็มีการจัดงานรำลึกกันไปที่วัดโกมุตพุทธรังสีพุทธมณฑลสาย3นะครับแล้วก็มีที่วัดตะพานหินบ้านเกิดมี2วันเลยบ้านเกิดของคุณยอดรักสลักใจที่จังหวัดพิจิตรด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีคนอื่นแปลกปลอมเข้ามาจัดงานคือทุกๆปีเนี่ยจะมีแต่ที่นู่นมั่งที่นี่มั่งนะฮะแต่ที่ผมไปสืบทราบมาก็คือน่าจะมีการถ้าใครจะจัดเนี่ยคือจัดได้นะครับแต่ต้องมีลายเส้นเนี่ยมีค่าลิขสิทธิ์ในการจัดซึ่งก็จากที่ผ่านๆมาเนี่ยประมาณหลักแสนนะประมาณหลักแสนแต่เรื่องของลิขสิทธิ์ตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากนะเพราะว่าเขาถือว่าตอนนี้เรื่องของลิขสิทธิ์เป็นเรื่องของบุคคลละว่าถ้าไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องยากมากอย่าเลยอย่าได้ไปละเมิดเลยเพราะว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากในบ้านเราตอนนี้นะครับเพราะว่ารายได้หลายๆอย่างเนี่ยมาจากเรื่องลิขสิทธิ์ซะ
ครึ่งหนึ่งดูดิคอนแล้วโหดแล้วคือขอบอกว่ามูลค่าตอนนี้คือถ้าแบบว่าจะเอาไปแบบไปขอลิขสิทธิ์ของใครเนี่ยมูลค่าค่อนข้างสูงใช่ยากมากแล้วเขาไม่ค่อยให้กันนะเขาไม่ค่อยให้กันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการเอาลิขสิทธิ์ไปใช้เนี่ยคือมันมีเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวมันมี3 4 5 6 7 8 9ตามมาเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารลิขสิทธิ์เนี่ยก็จะต้องทำอย่างเข้มข้นขึ้นในบ้านเมืองเราโดยเฉพาะในเรื่องของบทเพลงนะครับเฉพาะบทเพลงเก่าๆเนี่ยเราจะในฝากฝั่งของบทเพลงลูกทุ่งเองเนี่ยมีปัญหามาตลอดนะครับในการเพลงทับซ้อนกันบ้านนะครับเพลงคนนู้นเอาไปทำไปเรียนแบบไปลอกกันมาไปแล้วเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ต้องเหมือนกับมาปัดฝุ่นเพื่อที่จะมาเริ่มเกลี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อไม่กี่เดือนใช่ไหมที่มีการว่าเอาไปโชว์บนเวทีซึ่งไม่ใช่เป็นลิขสิทธิ์ของค่ายนะอาจจะเป็นลิขสิทธิ์ตัวแสดงแล้วก็มีลิขสิทธิ์เผยแพร่มีลิขสิทธิ์แสดงสดออกมาเยอะแยะมากมายนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับในการที่จะนำลิขสิทธิ์ของบริษัทใดห้างร้านใดไปใช้เนี่ยต้องขออนุญาตกันอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวเองด้วยนะครับอ่ะมานี่มันพูดถึงวงนี้กำลังมาแรงมากเลยนะพี่อู๊ดทำไมล็อกอ๋อตกใจโถตกใจเลยวงกางเกงครับวงนี้เป็นศิลปินหนุ่มใต้จากจังหวัดตรังนะครับ5คน5หนุ่มนี่บอกว่าเป็นวงล็อกรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็กำลังกล้าขึ้นมาเป็นขวัญใจวัยรุ่นแล้วก็วัยเรียนมากเลยเขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าวงนี้นะคะแบบว่ามาแรงมากๆเพราะใน YouTube เองวงนี้ดังมากนะดังมากยอดวิวเขาแบบว่าเยอะโหเยอะมากแล้วก็ด้วยบทเพลงของเขาแต่ละบทเพลงตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกมาจนมาถึงชุดที่2นะครับงานเพลงเขายังคงเป็นงานเพลงที่สะท้อนออกมาในเรื่องของภาษาท้องถิ่นที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับอย่างเพลงตอแหลนะครับเพลงน่ากลัวมากหลายเพลงมากครับแล้วก็เพลงที่ได้รับความนิยมคือเพลงเงาเพลงนี้ได้รับความนิยมมากในอัลบั้มชุดแรกแล้วตอนนี้มาถึงอัลบั้มชุดที่3กางเกงตัวร้ายๆกางเกงตัวร้ายๆซึ่งอัลบั้มชุดนี้เนี่ยจะมีการพัฒนาในเรื่องของแนวเพลงที่ดูจะมีความเข้มข้นเขาบอกว่าเนื้อหามากขึ้นเห็นพี่อู๊ดบอกว่าเป็นแนวล็อกเพื่อชีวิตล็อกเพื่อชีวิตครับบางคนเดี๋ยวนี้งงนะคือมีศิลปินเกิดมาใหม่เนี่ยต้องดูก่อนว่ามันเป็นในทางไหนเป็นไปฝากไหนเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ก็คือถือว่าเป็นการผสมผสานที่ดีนะดีครับคือเขาเอาล็อกมาแล้วก็มีภาษาถิ่นในเรื่องภาษาใต้นะภาษาถิ่นมันหลายๆภาษาที่นำมาเสนอถึงแม้จะแรงนะครับบางคนแต่ว่าเมื่อนำมาเป็นเพลงเนี่ยมันก็ได้ความสะใจคือทุกวันนี้คนที่บริโภคเพลงเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบความสะใจมากนะครับสังเกตดูถ้าเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของค่ายอาสยามจำกัดเนี่ยก็ออกมาแรงถ้าออกมาเนื้อหาแรงดนตรีแรงนี่กินขาดมิวสิกวิดีโอแรงนี่ใช้ได้เลยติดแน่นอนนะครับแต่ว่าจุดเด่นอีกอย่างนึงของวงกางเกงเนี่ยในเรื่องนอกจากภาษาที่แล้วเนี่ยคาแรคเตอร์โดยเฉพาะของไก่นะฮะไก่กางเกงเนี่ยนักร้องนำเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเหมือนใครรู้ไหมฮะเหมือนใครคะเขาเหมือนน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญเหมือนแต่นี่ดูก็เหมือนนะเหมือนเลยแล้วจะบอกว่าการแต่งตัวเขาดูหวานดูมากเขาแบบเปรี้ยวมากอะเปรี้ยวมากแล้วก็เขาเคยไปแคสต์มานะครับยังบาวเนี่ยจริงเหรอยังบาวตอนแรกว่าจะมีในส่วนของน้ำหมูด้วยพงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็ไก่กางเกงเนี่ยไปแคสต์มาแล้วนะผ่าเรียบร้อยคาแรคเตอร์ใช่เลยคือเป็นน้ำหมูในยุคนั้นเลยอะเพียงแต่ว่ามีเหตุขัดข้องบางประการก็เลยไม่ได้เล่นบทนี้ต้องถูกตัดออกก็เลยไก่ก็เลยไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไรก็เลยมาทำอัลบั้มแล้วก็ผมไปดูเขาถ่ายมิวสิกวิดีโอใช่นี่มี MV มาฝากกันด้วยเนี่ยคอยดูนะคะอาคารกสทบางรักนะโอ้โหเป็นวิวสวยมากแล้วก็การไม่ร้อนเหรอร้อนครับร้อนคือมันจะมีทั้งแดดมีทั้งฝนเลยวันนั้นอ่ะนี่เนี่ยน้องฝนดูนะครับผมตัวดำไปนิดนึงนั่นแหละก็คือขึ้นไปตรงนั้นมันร้อนไงแดดมันร้อนไงคือจริงๆแล้วคือเพราะแดดวันนั้นเพราะแดดวันนั้นครับโอเคมาที่เดียวครับนอกนั้นมันมาจากที่อื่นอยู่มาถึงว่าเอ็มวีเขาเอ็มวีเขาเนี่ยเพลงที่ผมไปชมมาเนี่ยก็คือชื่อวงเบคแฮมเบคแฮมชื่อเพลงอ่ะเบคแฮมแล้วก็มีมาจากเดวิดมาจากเดวิดมีเดวิดด้วยมีเดวิดอ๋อมีเดวิดด้วยต้องไปดูในมิวสิกวิดีโอเนี่ยเรามีภาพมาให้ดูเรามีภาพมาให้ดูด้วยเนี่ยดูเนี่ยโอ้มีการเต้นมีน้องๆใส่ชุดกีฬาของแต่ละประเทศออกมากำลังจะบอกว่าแดนเซอร์ดูแบบว่าสวยสดงดงามอ่ะคือ
ที่ไปเนี่ยเพราะแดนเซอร์ใช่ไหมนะนี่พบที่ไปเนี่ยเพราะน้องแดนเซอร์ใช่ไหมเพราะเพลงเขาด้วยดูภาพคือเพลงเขาด้วยไงเพลงเขานี่แบบออกมาเลยชัดเจนมากแล้วเขาจะทุกคนจะได้ดู MV เขาเมื่อไหร่เร็วๆนี้ก็รอติดตามกันแล้วก็เขาจะเป็นการถ่ายพิชวิดีโอที่ค่อนข้างที่จะสนุกสนานมากกำลังจะบอกว่าดูใน YouTube ได้ปะเอ็มวีเนี่ยดูใน YouTube ได้ไหมน่าจะมีนะอ๋อโอเคผมไม่ใช่แกมมี่อ๋อโอเคก็เลยไม่ให้ถามไว้ก่อนเพื่อแบบว่าเดี๋ยวใครไปดูใน YouTube ไม่เห็นมีอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนดูคือแฟนของกางเกงเนี่ยเขาสื่อสารกันทางนี้อยู่แล้วอ๋อโอเคครับแล้วก็เขาพิเศษออกมาได้ค่อนข้างที่จะลงตัวมากในเรื่องของดนตรีดูจะทันสมัยขึ้นคือเขาต้องการกระจายกลุ่มนอกจากเป็นกลุ่มของคนฟังทางภาคใต้แล้วเนี่ยเขาต้องการกลุ่มให้มันกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นอัลบั้มชุดนี้เนี่ยจะรับใช้ทุกกลุ่มของคนที่ชอบฟังเพลงแนวร็อกแบบนี้ต้องมาไอ้นี่นะครับอีกข่าวที่เมื่อเช้ามีการแถลงถ่ายรูปน่ารักคุณแม่คุณลูกน่ารักมากอ่ะอยู่ยาเยอะน่ารักเนาะตอนไม่ใช่ตอนแรกไหนบอกว่าจะคลอดวันที่12สิงหาตอนแรกหมอนัด12สิงหาครับแต่ว่าเมื่อคืนวันพุธเนี่ยหลังจากเธอนั่งดูละครเนี่ยเกิดน้ำเดินจริงเหรอรีบเลยนะฮะคุณสามีก็รีบเลยครับตื่นเต้นด้วยพี่เล็กคุณสามีรีบพาไปเลยแล้วก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็คลอดเมื่อตอนประมาณ7นาฬิกาของวันนี้ใช่ไหมคะของเมื่อวานนะอ๋อ7นาฬิกาของเมื่อวานครับของเมื่อวานโดยการผ่านะอ๋อตอนแรกว่ายุ้ยตั้งใจว่าอยากจะคลอดแบบธรรมชาติแต่ว่าเด็กตัวใหญ่มาก 3,000 กว่าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แล้วก็ออกมาหน้าตาจิ้มลิ้มเลยใช่เพราะว่าเมื่อเช้ามีการแถลงข่าวมาโชว์แล้วน่ารักเนาะน่ารักมากอ่ะพี่เหรอฮะไม่ใช่ลูกไม่ใช่สรุปชื่อน้องลูกทุ่งใช่ไหมชื่อน้องลูกทุ่งเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นนักร้องลูกทุ่งคุณพ่อก็ชอบลูกทุ่งใช่ไหมลูกออกมาก็เลยจะเป็นร้องลูกทุ่งแล้วก็ออกมาไม่รู้จะเป็นนักร้องลูกทุ่งเหมือนพ่อกับแม่หรือเปล่าต้องฟังเสียงร้องต้องฟังเสียงร้องก่อนไม่ได้ร้องตอนนั้นไม่ได้ร้องอ่ะครับไม่ใช่เดี๋ยวต้องไปหยิกนะต้องไปหยิกดูว่าเสียงใสเป็นแก้วกังวานหรือเปล่าครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับยุ้ยญาติเยอะนะครับที่มีทายาทลูกทุ่งออกมาอีกหนึ่งคนนะครับน่าปรบมือให้มีข่าวหนึ่งข่าวนี้ก็เป็นข่าวฮอตของวงการบันเทิงนะคะเสริมแต่งนิดนึงถึงวันนี้จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเพลงเสริมแต่งเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าล่าสุดพี่เพลงได้มีการคุยกับคุณแม่ของน้องพิงกี้ว่าอย่างไรบ้างซึ่งเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่ออกมาคลิปเสียงคลิปเสียงคลิปเสียงครับคลิปเสียงคลิปเสียงที่ออกมาว่าซึ่งถูกอ้างว่าเป็นเสียงของคุณแม่น้องพิงกี้กับคุณธัญเรศตอบโต้กันใช่และด้วยถ้อยคำด้วยถ้อยคำที่ในคลิปเนี่ยบอกว่าคุณแม่ใช้คำหยาบคายอะไรอย่างงี้ซึ่งพี่เพนก็ได้คุยกับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ยอมรับว่าเป็นเสียงคุณแม่แล้วก็คือด้วยอารมณ์ตอนนั้นคุณแม่ยอมรับว่าไม่มีสติปิดมากพอด้วยความที่เป็นแม่เขาบอกว่าเขาอะหลุดมาได้ไงอันนั้นคือคุณแม่ก็ไม่รู้ไงคุณแม่ไม่ได้ส่งเองเนาะคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่รู้เรื่องหลุดเนี่ยคุณแม่รู้แต่ว่าโอเคว่าแบบสิ่งที่พูดไปอาจจะมีถ้อยคำที่ไม่ดีถ้อยคำอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเพราะตอนนั้นอะไม่ได้แบบยั้งคิดแล้วไม่ได้แบบเกิดอารมณ์เขาบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นแม่เนี่ยก็คือต้องปกป้องลูกใช่เขาบอกว่าก็วอนให้เห็นใจเขานิดนึงแต่ว่าเขาก็ยอมออกมาขอโทษพี่ธัญญานะกับคำพูดที่แบบพูดจาออกไปที่ไม่ดีครับเขาก็จะจบยังไงครับเรื่องนี้ก็คงต้องรออีกสักพักนึงแต่ว่ามีข่าวว่าทางพี่เป๊กสัญชัยนะคะจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในวันที่15สิงหาเพราะว่าวันนั้นพี่เป๊กเขาจะเปิดตัวคอนเสิร์ตกับพี่เจเจตลินเขาบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งวันที่15เนี่ยเขาจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็รอทางฝั่งพี่เป๊กออกมาพูดดีกว่าว่าความชัดเจนอยู่ตรงไหนใครอะไรเป็นยังไงนะครับใช่ค่ะเบรกนี้หมดแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามีภาพน่ารักของคุณแม่กบกับลูกนาดาน่ารักมากน่ารักมากนะครับสักครู่ครับค่ะเมื่อกี้ที่เกริ่นไปแล้วเพราะว่าวันอาทิตย์นี้ตรงกับวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาเราก็เลยมีแม่ลูกคู่หนึ่งที่น่ารักมากใช่แล้วคือแม่ลูกคู่นี้ขอบอกว่าเป็นคู่ฮอตของวงการเลยนะเพราะว่าน้องนาดาเนี่ยแบบเป็นที่รักมากคือเป็นดาราตั้งแต่เด็กแล้วใช่คือแบบว่าเป็นซุปตาร์ตั้งแต่เด็กแล้วใช่พอเวลาไปไหนนะขอบอกว่าทุกคนอ่ะแบบน้องนาดาซึ่งน้องนาดาน่ารักมากโดยปกติเราจะรู้สึกว่าอุ้ยเด็กจะกลัวคนไหมการที่เจอคนเยอะๆเจอแสงแฟดเยอะๆไม่เลยจ้านาดาไม่เลยสู้ยิ้มสู้น่ารักมากอ่ะ
เดี๋ยวไปดูว่าน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะครับเป็นไงล่ะน่ารักไหมล่ะไม่แล้วคือซึ่งวันนั้นน่ะวันที่ไปถ่ายนะคะวันที่เราไปทำสกู๊ปเนี้ยน้องนาดาเนี่ยเพิ่งไปเรียนมาต้องคือคนจะบอกว่าอุ้ยเพิ่งขวบกว่าๆทำไมถึงให้ไปเรียนคือเพื่อไปเสริมทักษะของน้องคือไม่ได้ไปเรียนแบบว่าเรียนหนังสือเครียดๆนะคือเสริมทักษะว่าเออเนี่ยพัฒนาการควรจะเริ่มไปที่ไหนเด็กอายุเท่านี้น่าจะมีพัฒนาการแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าคุยกับทางกบเขานะคะเขาก็บอกเลยบอกว่าไม่บังคับเลยคือปล่อยเป็นธรรมชาติไปใช่แต่ว่าคือจะคอยสอนคอยบอกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำเห็นมีร้องไห้ด้วยคือบอกว่าร้องไห้ร้องไห้อย่างน่ารักเลยอ่ะใช่แล้วคือร้องแป๊บเดียวนะคือร้องเพราะบอกว่าเขาง่วงคืองอแงตามภาษาเด็กใช่แล้วคือเขาไปเรียนมาเขาก็อยากคือแล้วเป็นช่วงเวลาที่เราไปทำเนี่ยคือจริงเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเขาเขาต้องนอนพักแล้วแต่ว่าคือเราก็แบบว่าไปแอบฉกเวลานี่เราใช้แรงงานเด็กเหรอเนี่ยฮะไม่ใช่แอบไปฉกเวลาอยากดูความน่ารักของน้องนะซึ่งแบบร้องเพราะแบบว่า
บอกง่วงนอนแล้วแต่ว่าแป๊บเดียวแล้วก็มายิ้มเล่นกับคุณแม่สนุกเหมือนเดิมน่ารักอ่ะน่ารักมากคือไม่ได้งองแงแบบว่าเอาแต่ใจนะฉายแววความเป็นซุปตาร์แล้วใช่พ่อกบบอกว่าเออเดี๋ยวแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวทำงานเสร็จไปกลับบ้านนอนเลยอะไรเงี้ยซึ่งเขาเข้าใจอ่ะเด็กวัยขวบ3เดือนเข้าใจอ่ะเข้าใจได้ขนาดนี้นี่ใช้ได้เลยน่ารักมากแล้วก็ภาพต่างๆเนี่ยเราจะมีให้ให้อ่านก่อนให้ดูกันก่อนใช่หน้าหนังสือพิมพ์หน้าบันเทิงคมเฉลิมฉบับวันอาทิตย์ซึ่งในหน้าบันเทิงเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ภาพความน่ารักที่เราไปถ่ายวันนั้นเท่านั้นนะเพราะว่ากบเขาก็แบบใจดีกับเรามากเขาให้ภาพที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นครบพ่อแม่ลูก3คนเลยมีพี่บู๊กด้วยน่ารักมากน่ารักมากเลยนะครับเขาให้แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับเราทีเดียวไปดูนะครับวันเช้าวันอาทิตย์นะครับรีบไปซื้อนะครับเพราะว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ขายดีที่สุดในโลกใช่แล้วภาพน่ารักน่ารักอย่างนี้นะภาพสวยแล้วหายากด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่สะใจนะครับตกกลางคืนครับ2ทุ่มนะครับ Mango TV นะครับพักยกฉบับเต็มมีภาพสวยๆน่ารักของน้องนาดาด้วยอันนี้คือแบบว่าแค่แบบเล็กๆน้อยๆเบาให้ดูแบบหนักๆไปอยู่นู่น2ทุ่มใช่ 2 ทุ่ม Mango TV นะครับแล้วก็วันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับไม่เจอเรานะคะ2วันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวแบบพอเปิดช่วงเวลา4ทุ่มทาง Mango TV เอ๊ะทำไมเสาร์อาทิตย์ไม่มีเราไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเวลาของเราคมเชนลึกแมนเมาเนี่ยนะคะ4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาพบกันอีกทีวันจันทร์นะคะวันที่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ